الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهإله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتدبروا في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصرإن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ในวันศุกร์นี้ที่รักและเคารพทุกท่านขอย้ำขอกำชับเตือนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ได้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ซื่อสัตย์และสวามิภักดิ์ต่อพระองค์สนองรับสั่งข้อห้ามข้อใช้ต่างๆของพระองค์อย่างเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็อย่างมิเสื่อมคลายสำหรับเนื้อหาของบทคุตบะห์นะครับในวันนี้อยากจะพูดในเรื่องราวที่กระตุ้นเตือนสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์ผู้มีต้นทุนที่เป็นอายุไขคนละเพียงแค่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพร่ำสอนพวกเราด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบและประทานอายุไขให้กับพวกเรานะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละ60ปีหรือ70ปีเท่านั้นมีเพียงจำนวนน้อยนิดเท่านั้นที่อายุจะมากกว่า70ปีปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทนะครับที่ท่านกล่าวเป็นบทโอวาทสั้นๆเอาไว้แต่เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราอะมารุอุมมะติมาบัยนัสซิตตีนวัสซะบะอีนอายุไขโดยเฉลี่ยของประชาชาติท่านนบีอุมมะหรือประสบนิกรของนบีก็ประมาณ60หรือ70เท่านั้นโดยประมาณวะกัลละมัยยะยูซมีไม่กี่คนหรอกที่จะเลยไปถึง70 80ฉะนั้นเราเองต้องทบทวนตัวเราเองนะหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้เรามีอายุมานะครับจวนเจียนถึงบั้นปลายชีวิตแบบนี้ฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดกับพวกเราด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใครที่อายุถึงเลข6แล้วเนี่ยนะครับยิ่งต้องนะครับต้องรู้ตัวนะครับรู้สึกตัวและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานะครับบอกว่าละกอดอะซะรอลลอฮุอิลัมริอินฮัตตาบัลละกะฮูอัสซิตตีนอัลลอฮ์ให้โอกาสแก้ตัวกับพวกเราเนี่ยเมื่ออายุถึง60เนี่ยให้โอกาสแก้ตัวแต่ถ้าเลย60ไปแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงเตือนพวกเราด้วยความห่วงใยนะว่ามันคือช่วงที่เราอาจจะเผลอเรือและอาจจะชะล่าใจนะครับหลายคนชะล่าใจตระกูลเราเนี่ยมัน60 70 80บางคนนี่90ก็มีเราก็เข้าใจว่าอายุของเราเนี่ยน่าจะเท่าโต๊ะเท่าแชร์เท่ามะเท่าป๋าเราไม่สำคัญนะครับและไม่จำเป็นเลยว่าเราจะต้องมีอายุ80 90เท่ากับโต๊ะเท่ากับแชร์ของพวกเราพี่น้องครับวันนี้มีข่าวยานาซะที่ฟังในรายการวิทยุในประกาศนี่50ต้นๆ50คนหนึ่ง51คนหนึ่งแล้วก็มี70กว่าอีกคนหนึ่งนะครับฉะนั้นอายุไม่จำเป็นจะต้องนะครับรอให้เกษียณก่อนเราถึงค่อยอะไรค่อยทบทวนตัวเราเองหรือว่าเราเตรียมความพร้อมในการที่เราจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมุสลิมเราเนี่ยหรือมนุษย์ทั้งหมดแหละครับมักลุกทั้งหมดแหละตายแล้วมันไม่จบตายแล้วมันไม่จบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงให้อายุแล้วก็ให้สัญญาณเตือนกับพวกเรานะครับว่าเมื่อใกล้ถึงช่วงที่อายุใกล้จะถึงวาระสิ้นสุดวาระสุดท้ายของพวกเราเนี่ยนะครับพี่น้องจะต้องไม่ชะล่าใจเป็นอันขาดเลยพี่น้องทราบไหมครับในแนวทางของอะฮลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราด้วยแล้วก็มนุษย์อื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ใช่เพียงแค่มุสลิมผู้ศรัทธามนุษย์ทุกคนแหละครับหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านขั้นตอนต่างๆ
นะครับผ่านขั้นตอนต่างๆจนกระทั่งถึงคราวเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกคนได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วพระองค์จะทรงเริ่มในการไต่สวนพิพากษาหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงไต่สวนพิพากษาแล้วเนี่ยมีบาปของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของพระองค์จำนวนหนึ่งซึ่งไม่เยอะเลยนะครับปรากฏในฮะดีษเนี่ยแค่70,000คนเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างฉลุยเลยบิลาอาซาบินวะลาฮิซาบผ่านเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่ต้องโดนสอบสวนและโดยไม่ต้องโดนลงโทษมีแค่70,000คนในขณะที่ประชากรโลกในขณะนี้พี่น้องกี่พันล้านแหละแต่อัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์ของพระองค์เพียงแค่70,000คนนะครับ70,000คนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องฮิซาบไม่มีการไต่สวนไม่มีการพิพากษาใดๆวะลาอาซาบแล้วก็ไม่ต้องโดนลงโทษแม้กระทั่งออเดอร์หรือเบาๆก็ไม่ต้องโดนลงโทษเข้าสวรรค์ผ่านฉลุยไปเลยแค่70,000คนนะครับต่อจากนั้นมีบาปของอัลลอฮ์อีกจำนวนหนึ่งเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบาดัลฮิซาบหลังจากอัลลอฮ์พิพากษาสอบสวนเขาเสร็จแล้วเขาได้เข้าสวรรค์แต่เขารอดตรงเขาไม่ต้องโดนลงโทษสอบสวนเหมือนกันสอบสวนเสร็จแล้วอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เลยเชิญเขาเข้าสวรรค์แต่บาปของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าสวรรค์หลังจากฮิซาบและหลังจากอาซาบต้องโดนอัลลอฮ์สอบสวนก่อนแล้วก็โดนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปดำเนินคดีนะครับชำระโทษจนกระทั่งสิ้นสุดถึงที่สุดแล้วถึงจะปล่อยให้หลุดออกจากการลงโทษของอัลลอฮ์แล้วถึงจะไปอยู่ในสวรรค์นี่คือบั้นปลายชีวิตซึ่งมันจะไปจบก็ตอนนั้นนั่นแหละครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฉะนั้นเราอย่าชะล่าใจเป็นอันขาดเลยพี่น้องครับผู้ศรัทธาทุกคนและรวมถึงไม่ใช่ผู้ศรัทธาด้วยแม้กระทั่งเราที่เป็นผู้ศรัทธาแม้กระทั่งคนที่ผมบอกกับพี่น้องว่าได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องโดนสอบสวนและโดยไม่ต้องโดนลงโทษก็ยังมีโอกาสที่จะต้องผ่านไปบนประตูนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนปากปล่องนรกยะฮันนัมเราเองเนี่ยนะเราจะผ่านไปแบบไหนล่ะบนปากนรกยะฮันนัมผ่านไปแบบโดยไม่ต้องโดนอะไรครับไม่ต้องโดนไอระอุเลยผ่านแล้วผ่านไปเลยหรือผ่านไปแล้วไปจอดอยู่แล้วก็ร่วงตุบลงไปในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานยืนยันเอาไว้ยังไงก็ต้องผ่านคนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนก็ต้องผ่านนรกยะฮันนัมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮากานะอะลารบบิกะฮัตมัมมะกอบดียะห์นั้นกุรอานระบุไว้แบบนี้นะครับไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายนะแต่ละคนเนี่ยทุกคนนะครับอิลลาวาริดูฮาจะต้องผ่านไปบนนรกยะฮันนัมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะบนนรกยะฮันนัมมีสะพานที่เราเรียกว่าสะพานอัสซิรอตอัลมุสตะกีมสะพานซิรอตเนี่ยซึ่งมันทอดผ่านอยู่บนนรกยะฮันนัมฉะนั้นถ้าเราจะไปสวรรค์เราต้องเดินผ่านสะพานซิรอตยังไงมันก็ต้องผ่านนรกยะฮันนัมอยู่แล้วแต่เราจะต้องผ่านนรกยะฮันนัมผ่านไปข้างบนเนี่ยนะครับโดยสวัสดิภาพโดยไม่ต้องได้รับไอระอุหรือได้รับความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เป็นความคาดหวังของพวกเรานะครับเรามีความหวังได้เราไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แต่เป็นไปได้ไหมครับว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยที่มีความผิดบ้างอยู่ประปรายเนี่ยเราจะได้ติดไปในหนึ่งใน70,000ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากแต่เราก็ไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาเชื่อนะครับว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีความผิดนะครับเองมีความผิดบ้างเนี่ยความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันหาที่เปรียบไม่ได้เนี่ยด้วยความยุติธรรมของพระองค์หากเรามีความผิดจะมากเยอะเพียงใดก็แล้วแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาเราไปลงโทษบ้างนะเราก็ตำหนิพระองค์ไม่ได้เพราะเรามีความผิดจริงและด้วยอะไรครับด้วยพื้นฐานความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีความผิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาเราไปลงโทษนะครับตามมูลความผิดของพวกเราแต่หากอัลลอฮฺทรงประสงค์ละครับทั้งที่เรามีความผิดนี่แหละอัลลอฮฺอาจจะยกโทษไม่ใช่ยกโทษธรรมดาอาจจะนิรโทษกรรมยกโทษให้เราทั้งหมดเลยก็ได้ฉะนั้นในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับกว่ามันจะไปจบถึงขั้นว่าอัลเลาะห์ยกโทษให้เราได้เนี่ยมันต้องผ่านอีกหลายวิบากหลายสเต็ปหลายระดับฉะนั้นอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราจึงเชื่อนะครับว่าอินชาอะอัซบะฮูวะอินชาอะกอฟะรอลละฮูอะลิสุนนะห์เราเชื่อว่าเราที่มีความผิดติดตัวไปเนี่ยหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์จะเอาเราไปลงโทษเป็นสิทธิ์ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงยุติธรรมมีความผิดก็ต้องถูกลงโทษถูกเอาผิดจนกระทั่งถึงที่สุดก่อนหมดความผิดเคลียร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ปล่อยให้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าอัลลอฮ์ทรงเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะไม่เอาโทษไม่เอาผิดกับเราเลยก็ได้
เหมือนกับที่ปรากฏในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆบทนะครับว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะยกโทษอภัยโทษให้ได้แม้กระทั่งความผิดนะความผิดเนี่ยมีอยู่มากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นความผิดนะครับที่ไม่อุกอาจถึงขั้นตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพร้อมและพระองค์ทรงยินดีที่จะยกโทษอภัยโทษให้กับพวกเราด้วยความเมตตาของพระองค์อันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ปรากฏในหะดีษหลายบทเลยนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการชี้โพงให้กระรอกหรือจะทำให้เราเหลืองหรือเหิมเกริมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเรานะครับว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมยับนาอาดัมเราอะตัยตานีบิกุรอบิลอัรฎิคอตอยาต่อให้เจ้าตายกลับมานะตายกลับมาหรือเสียชีวิตกลับมานะแล้วมาเจอเราในสภาพที่เจ้าพาเอาความผิดนะครับบิกุรอบิลอัรฎิคอตอยาความผิดของเจ้านี่เรียงบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโลกทั้งใบเรียงไม่พอเรียงไม่พอเลยนะครับเต็มแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแย่ขาไม่ถึงเต็มแผ่นดินของอัลลอฮ์ล้วนแล้วแต่เป็นบาปของเจ้าคนเดียวเลยซุมมาลากีตานีลาตุชริกุบีชัยอาแต่ดีอย่างหนึ่งคือเจ้าตายกลับมาเจ้าจะขนความผิดมาเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ดีตรงที่เจ้าไม่กล้าทำชีริกกับเราไม่อุกอาจถึงขั้นตั้งภาคีกับเราและอะตัยตุกะบิกุรอบิฮามักฟิรอตันเราก็ยินดีและพร้อมที่จะยกโทษอภัยโทษให้กับเจ้าเต็มแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นนบีจึงบอกว่าต่อให้บาปของเจ้าเรียงกันแล้วขึ้นไปทะลุฟ้าไปทะลุฟ้าเลยนะครับอนานัสสมะเนี่ยสูงถึงฟ้าถึงเมฆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราไม่ภาคีกับอัลลอฮฺพี่น้องครับเราก็จะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺอัลลอฮฺพระองค์ทรงพร้อมและยินดีที่จะอภัยโทษให้กับเราได้แต่ถามว่าเราจะเสี่ยงหรือครับแล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกโทษให้เราล่ะอัลลอฮ์ยังไม่ยกโทษอัลลอฮ์ประสงค์จะเอาเราไปลงโทษก่อนพี่น้องเคยทราบไหมครับว่าในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคนที่มีความผิดเนี่ยนะครับคนที่มีความผิดแล้วอัลลอฮ์ทรงต้องการที่จะเอาโทษเอาผิดกับเขาด้วยความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยเขาจะถูกลงโทษในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งถึงที่สุดเลยแหละจนกระทั่งถึงที่สุดเลยปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลายๆบทที่พูดถึงความทรมานอันแสนที่จะเจ็บปวดในขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่ในหลุมโกโบตอย่างเดียวที่เป็นออเดิร์ฟก่อนเบื้องต้นในดุนยายังไม่ต้องพูดถึงในอาคิเราะห์นะครับแค่ในบารซักเนี่ยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าเวลาคนที่มีความผิดมีบาปเยอะๆเนี่ยเวลาตายไปแล้วเนี่ยที่ผมจึงบอกว่าตายแล้วมันไม่จบนะหลายคนคิดว่าพอตายแล้วจบปัญหามันไม่จบหรอกครับมันคือการเริ่มต้นปัญหาเลยหลายคนเข้าใจว่าตายแล้วจบพี่น้องลองดูนะคนที่มีความผิดแค่ลงไปในอะไรครับในกูโบสนะแค่ออเดอร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเบื้องต้นในหลุมกูโบสอัลลอฮ์จะให้มีมาลาอิกะห์สองท่านมานะครับสองท่านมานะครับสองท่านเนี่ย หลังจากที่สอบสวนแล้วนะสอบสวนเบื้องต้นพอสอบสวนเบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เราเริ่มรู้ชะตากรรมของเราแล้วปรากฏในหะดีษนะที่ว่าเราจะเริ่มรู้ชะตากรรมถ้าเราเป็นว่าที่ชาวนรกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หลุมกูโบสของเราเนี่ยนะครับมันบีบอัดตัวเราจนกระทั่งรอซูลบอกฮัตตาตักตาลิฟัลอัฎลาจนกระทั่งซี่โครงของเราเนี่ยนะครับถูกหลุมเนี่ยมันเบียดบีบมาจนกระทั่งซี่โครงของเราเนี่ยมันเกยกันแบบนี้เลยนะครับมันเกยกันแบบนี้เลยแล้วอัลลอฮฺจะให้มีมาลิกะห์มายืนตระหง่านตัวดำทะมึนเลยนะครับวะมะอาฮูมิตรอกตุนมินฮาดิดมีค้อนทำจากเหล็กแล้วเหล็กนี่ไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับเหล็กที่ทำจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตีไปที่เราเนี่ยที่หูบ้องหูเราเนี่ยเราเนี่ยใครโดนใครตบบ้องหูสักทีเนี่ยหูอื้อหูชาไปเลยแล้วนี่โดนลงโทษเบื้องต้นในขณะที่หลุมกูโบสก็บีบเราจนกระทั่งซี่โครงเกยกันแล้วยังโดนมาลีกาตีกระหน่ำจนกระทั่งอิลามาชาอัลลอฮ์ถึงวัลลอฮ์ตะอาลาอัลลัมเราไม่รู้จะตีไปถึงปันนี่แค่ออเดิร์ฟนะเบื้องต้นในดุนยายังโดนขนาดนี้นะครับในบางรายงานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงความน่ากลัวนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์จะให้กลุ่มกูโบสของเขาเนี่ยนะครับจากของคนดีที่มันเคยกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาเนี่ยมันจะบีบมาจนกระทั่งสี่โครงเกยกันเกยกันเลยนะครับแล้วอัลลอฮ์จะให้จากหลุมกูโบสของเขาเนี่ยเปิดเป็นทางไปทะลุไปถึงนรกที่เขาจะต้องได้อยู่จริงในวันกิยามะห์ถึงนรกยะฮันนัมเลยแล้วอัลลอฮ์จะให้มีไอระอุที่มัน
ทะลักมาจากประตูนรกเนี่ยนะครับจากยานนำเนี่ยระอุมาถึงอะไรระอุมาถึงหลุมกูโบสของเขาเลยฉะนั้นเขาจะไม่มีความสุขตลอดไปจะถูกทรมานอยู่ในหลุมกูโบสแบบนี้ไปตลอดจนกระทั่งไปถึงวันที่อิสราฟินเป่าสังแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมารอรับการพิพากษาแล้วจะรอลงโดนลงโทษจริงในวันนั้นอีกระลอกหนึ่งฉะนั้นมันไม่จบหรอกครับฉะนั้นผู้ศรัทธาเราจะไม่ยอมเสียเวลาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างประมาทในช่วงบั้นปลายชีวิตเฮือกสุดท้ายของเรานี่ยิ่งต้องอะไรครับยิ่งต้องพยายามเอาตัวเราให้รอดให้ได้มากที่สุดนะครับความดีต่างๆที่ผู้ฉลาดนะครับจะต้องรีบทำโดยเฉพาะในเมื่อเราเหลือต้นทุนของเราเหลือไม่เยอะแล้วเราเหลือไม่เยอะแล้วนะครับทำอย่างไรที่จะให้ต้นทุนที่เหลืออยู่เหลืออีกคนละ5ปีได้ไหมพวกเราไม่มีใครให้คำตอบได้อีก10ปีได้ไหมไม่ได้อาจจะเหลือเพียงแค่2วันหรืออาจจะไม่ถึงเดือนรอมฎอนปีนี้ก็ได้ฉะนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องบริหารช่วงเวลาที่เป็นต้นทุนอายุขัยของเราเนี่ยที่เหลืออยู่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้กับเรามากที่สุดเพราะถ้าเราพลาดแล้วกลายเป็นบุคคลซึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเอาเราไปลงโทษจากในหลุมกูโบสและพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาหลังจากอิสราฟีลเป่าสังแล้วแล้วโดนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงลงโทษเอาผิดกับเราตามความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยเพราะนี่คือความยุติธรรมนะครับไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เรานะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะคืนความยุติธรรมให้นะครับอัลเลาะห์จะคืนความยุติธรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมักลูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์ที่มันไม่มีความผิดไม่มีบาปอะไรเลยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีอยู่วันนึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประทับนั่งอยู่ที่หน้าบ้านของท่านเนี่ยนะครับบ้านของท่านติดกับมัสยิดก็สนทนาธรรมกับบรรดาซอฮาบะห์ในระหว่างที่กำลังคุยกันเนี่ยแหละครับคุยกันเนี่ยก็ข้างมัสยิดเนี่ยมันจะเป็นลานกว้างซึ่งก่อนหน้านี้ชาวมะดีนะห์และบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเคยอาศัยเป็นก็เรียกลานตากอินทผลัมเก็บอินทผลัมตามฤดูกาลมันยังไม่แห้งก็เอามาตากที่ลานระหว่างตรงเนี้ยนะครับแพะ2ตัวแกะ2ตัวมันก็ชนกันมันวิ่งเอาหัวทุ่มใส่กันปักแบบเนี้ยนะครับรอซูลก็บอกซอฮาบะห์ดูอะไรชนกันใหญ่แล้วแล้วรอซูลก็ถามซอฮาบะห์เนี่ยพวกท่านทั้งหลายรู้มั้ยไอ้2ตัวเนี่ยมันชนกันเรื่องอะไรเนี่ย2ตัวเนี่ยแพะแกะ2ตัวเนี่ยมันชนกันเรื่องอะไรเนี่ยนะครับระหว่างที่ดูนะก็มีตัวนึงโดนชนจนแย่เลยโดนชนจนแย่เลยนะครับซอฮาบะห์บอกอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมพวกเราไม่รู้หรอกครับก็นั่งคุยกันอยู่ไม่มีใครรู้มันทะเลาะกันเรื่องอะไรแล้วมันก็มาขีดกันมาชนกันเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอ้าวล่ะไม่รู้ไม่เป็นไรแต่พวกท่านหลายรู้หรือเปล่าว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้2ตัวเนี่ยมันฟื้นคืนชีพมาเหมือนกับพวกเรานี่แหละแล้วอัลลอฮ์ก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับไอ้ตัวที่โดนชนจนกระทั่งแพ้นะไอ้ตัวที่ตัวใหญ่กว่าไอ้เขาใหญ่กว่าเขาแข็งกว่ามันก็ชนไม่เลิกชนจนกระทั่งไอ้ตัวเนี่ยเขาหักขาหักอัลลอฮ์จะคืนความเป็นธรรมให้มันเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่ากูนีตูรอบันทั้งหมดเนี่ยทุกตัวเลยกลายเป็นฝุ่นไปซะมันจบนั่นแพะแกะงัวควายจบหมดแล้วแต่เราที่เป็นมนุษย์เราที่เป็นผู้ศรัทธานะผมบอกกับพี่น้องเราตายไปแล้วนะมันไม่จบหรอกครับหลุมกูโบก็ไม่จบแค่เราหมดลมนั่นคือการเปลี่ยนมิติย้ายมิติที่เราบอกจบมันไม่จบมันคือการเริ่มต้นที่จะไปเจอกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าและนายาวนานกว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยฉะนั้นที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถ้าอัลลอฮ์จะเอาเราไปลงโทษเนี่ยเพราะเรามีความผิดเราจะไปโกรธอัลลอฮ์ไม่ได้โทษอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ลำเอียงอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมงั้นที่เรามีความผิดก็สะสมแล้วเหมาะสมแล้วที่หากอัลลอฮ์จะเอาเราไปลงโทษบ้างแต่ถ้าอัลลอฮ์จะทรงเมตตากับเราแล้วยกโทษให้เราเป็นความกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราก็ไม่หมดหวังไม่สิ้นหวังในความเมตตาประการนี้ฉะนั้นเราต้องใช้ระยะเวลาของเราตรงนี้ที่เหลืออยู่นะครับให้ชาญฉลาดให้ได้มีโอกาสในการที่เราจะก็จะตีตื้นขึ้นมานะตีตื้นขึ้นมาเราอาจจะทำแต้มได้น้อยผมพูดกับพี่น้องยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นก็แล้วกันเราเคยดูกีฬาชกมวยใช่ไหมครับกีฬาชกมวย3ยกแรก2ยกแรกเนี่ยเราอาจจะสู้เขาไม่ได้โดนเขาต่อยโดนเขาเตะโดนเขาถีบโดนกรรมการตัดคะแนนมาตลอดเลยนะไอ้ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินเนี่ยไอ้ฝ่ายตรงกันข้ามไอ้คู่ชกของเราเนี่ยมันได้คะแนนไปทั้งหมดเลยยกแรกๆนี่เราสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเราฮึบขึ้นมาล่ะครับแล้วเราก็คว่ำไอ้คู่ต่อสู้ของเราไอ้คู่ชกของเราเนี่ยเอาให้มันน็อกไปเลยคะแนนทั้งหมดกรรมการเขายกมือให้เราชนะแล้วครับฉะนั้นยกสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดเลย
ยกสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามัลอามาลุบิลควาตีมภารกิจสำคัญนะที่อัลลอฮฺจะพิจารณาว่าเราจะรอดไม่รอดเราจะร่วงอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่วาระสุดท้ายวาระสุดท้ายซอฮาบะห์หลายคนผมจำไม่ผิดถ้าผมครั้งแรกที่ผมมาคุตบะห์ผมก็เคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งไม่เคยสุญูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งชีวิตเลยไม่เคยสุญูดเลยแต่เวลาวันที่เขาสำนึกขึ้นได้เนี่ยเขาขอออกทำสงครามเพื่อไปตายในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกทิ้งทวนจะได้เป็นผลงานชิ้นโบแดงว่าในเมื่อเขาไม่เคยสุญูดกับอัลลอฮ์ไม่เคยทำความดีไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์มาทั้งชีวิตแต่เฮือกสุดท้ายเขาขอตายอย่างมีคุณค่าไปตายในหนทางของอัลลอฮ์ไปตายในสมรภูมิเขาได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ในเวลาเราจะเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องครับเราต้องตระหนักในเรื่องความน่ากลัวของความทรมานในหลุมกุโบสถ์เราจะได้กลัวเราจะได้ไม่ประมาทจะได้ไม่ชะล่าใจต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเรานะบางหลายคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนบีบอกใครมีกอลิมอชาฮาดะเดี๋ยวได้เข้าสวรรค์หมดนั่นแหละเข้าได้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้เข้าได้เลยมันไม่ได้เข้าเลยนะที่ผมบอกว่ามันไม่จบเนี่ยต่อให้เรามีกอลิมอชาฮาดะมันก็ไม่จบกอลิมอชาฮาดะน่ะเพียงแค่ให้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมของเราและโอกาสที่เราจะรอดเท่านั้นเองแต่ไม่ได้แปลว่าถ้าเรามีกอลิมอแล้วเราจะฉลุยออกจากนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยอิสระปากยังต้องโดนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปลงโทษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยักรูจูมินันนารยังไงก็ต้องได้ออกคําว่ายังไงก็ต้องได้ออกนี่แสดงว่ามันต้องอยู่ในนรกก่อนยักรูจูมินันนารมังกานาฟีกอลบิฮิมิสกอลุซัรรอตินมินคอยรินหรือในบางรายงานมังกานาฟีกอลบิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺใครที่ในใจของเขาเนี่ยเหลืออะไรครับเหลือเพียงแค่เศษฝุ่นที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็คือไม่มีภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลาอิลาฮ์อยู่ยังมีความดีอยู่นะยังไงอัลลอฮ์ก็จะต้องให้ออกจากนรกคือไม่ได้อยู่ในนรกตลอดชั่วกาลนานได้ออกจากนรกแต่กว่าจะออกนะปันไหนเมื่อไหร่ล่ะงั้นตรงนี้เราจะไม่ไปเสี่ยงหรอกครับไปอยู่ในนรกชั่วกาลนานก่อนรอดเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่แล้วค่อยออกเราอย่าเป็นคนสุดท้ายที่จะได้ออกจากนรกเลยขอให้อย่าได้เข้าและขออย่าอะไรถ้าจะเข้าก็ขอให้ออกแต่โดยเร็วอย่าไปขอเป็นคนสุดท้ายที่ได้ออกนะครับตอนนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดูนะแค่คนที่โดนลงโทษในนรกเบื้องต้นนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่โดนลงโทษในขุมนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเวลาเขาโดนแค่ไอระอุซัฟแปลว่าระอุเหมือนกับพองนะครับพองที่ผิวที่หนังเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนที่โดนไอระอุเวลาเขาออกจากนรกนะเขาคานกระดึบเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้พ้นนรกของอัลลอฮ์ได้เร็วที่สุดนี่คือเขาใช้ภาษาไทยเรียกใช้กรรมแล้วชดใช้ความผิดจนกระทั่งหมดแล้วได้มีโอกาสอัลลอฮ์ตัดสินเอาเองออกจากนรกเขาออกจากนรกเขาปีนป่ายขึ้นมาจนกระทั่งพ้นปากนรกเวลาเขาพ้นขึ้นมาแล้วนะครับเขาตะเกียกตะกายคานเนี่ยเวลาคานไปเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันถลอกติดไปกับพื้นทั้งหมดเลยนึกถึงตอนที่เรากินอะไรเลยกินปลาเราย่างปลาดุกใช่ไหมเราย่างปลาดุกทำน้ำปลาหวานเราเอาปลาดุกสดๆดิบๆมาใช่ไหมครับแล้วก็ตะวางไปบนอะไรบนตะแกรงที่มันมีไฟร้อนๆน่ะเวลาเราพลิกมาเนี่ยเนื้อมันติดอยู่ไหนอยู่ที่ตะแกรงนั่นแหละพี่น้องลองนึกสภาพผิวหนังของเราที่มันโดนไฟโดนไอระอุจากนรกแล้วรอดออกมาอัลลอฮ์บอกความทรมานขนาดพ้นนรกมาแล้วนะปีนขึ้นมาพ้นนรกแล้วเนี่ยแต่ไอระอุที่มันติดตัวมันอ่ะมันยังทำให้ผิวหนังนี่ถลอกปอกเปลือกหมดเลยคานกระดึบไปจนกระทั่งอัลลอฮ์บอกอ้าวเจ้าไปลงบ่อเขาเรียกบิรุลฮายะไปลงบ่อเพื่อชุบชีวิตใหม่ไอ้คำว่าชุบชีวิตใหม่ไม่ได้แปลว่าตายนะมันเหมือนกับได้เกิดใหม่มันก็เป็นคนใหม่เลยพอชุบชีวิตเสร็จมาแล้วเนี่ยเขาถึงจะได้มีโอกาสต่อไปนะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิวหนังที่มันเคยเลยครับมันเคยผุพองมันเคยมีเป็นหนองเป็นน้ำเหลืองมันเคยวะไปทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มให้เขาได้มีอะไรได้มีความสุขได้รู้สึกดีกับภาพของตัวเองผิวหนังที่มันเคยวะถลอกปอกเปลือกมันก็จะกลับมาเต่งตึงนะมาเต่งตึงแล้วก็ในปรากฏในบางฮะดีษของรอซูลเนี่ยเหลืองผุดพองเป็นยองใยเลยนะเราซูลบอกเหมือนกับ
เม็ดไข่มุกเม็ดมุกเม็ดไข่มุกนะแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องยังไปรอจนกระทั่งถึงขั้นว่านั่นแหละไปลงทรมานแล้วแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเอายังไงถ้ามันจะโดนลงโทษให้มันโดนแค่เบาๆพอหรือไม่โดนเลยจะดีกว่าไหมดีกว่าฉะนั้นความทรมานเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยนะครับเอาละพอรอดออกมาแล้วหลายคนเนี่ยไปเข้าใจตรงนั้นแหละเออไม่เป็นไรคนมีกะลิมะฮ์แล้วยังไงก็ได้เข้าสวรรค์ได้เข้าสวรรค์จริงแต่กว่าจะได้เข้านะมันต้องรับโทษชำระโทษเคลียร์ความผิดจนกระทั่งถึงที่สุดก่อนแล้วอัลลอฮ์ถึงจะให้ออกจากนรกแล้วกว่าจะไปออกเมื่อไหร่ตรงนี้คือปริศนาแหละเราไม่รู้เนี่ยจะได้ออกเมื่อไหร่แต่พอออกไปแล้วนะกว่าจะผ่านไปจนกระทั่งไปลงบ่อน้ำเพื่อที่จะชุบชีวิตเพื่อให้อะไรให้มันกลับมามีสภาพร่างกายที่ดีกว่าเก่าเนี่ยมันใช้ระยะเวลาความทรมานที่มันหาที่เปรียบไม่ได้เราอย่าไปเสี่ยงเลยครับพอลงอะไรลง พ้นบ่อมาแล้วเนี่ยขึ้นจากบ่อมาแล้วแล้วก็เดินเรื่อยไปกว่าจะไปถึงประตูสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเดินไปตลอดทางเนี่ยและปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอยู่ก็ลุลฮุมญะฮันนะมียูนใครเขาก็รู้จักทั้งหมดเลยออกมาจากนรกแล้วพ้นนรกแล้วจะไปเข้าเป็นว่าที่ชาวสวรรค์นะอยู่ก็ลุลฮุมญะฮันนะมียูนใครเขาก็ยังตราหน้าอยู่ว่ายะฮันนะมียูนยะฮันนะมียูนแปลว่าอดีตชาวนรกออกจากนรกแล้วพ้นนรกแล้วจะไปเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แล้วแต่ไปเนี่ยไปในฐานะอะไรยะฮันนะมียูนอดีตเหมือนเราตอนนั้นเราเคยมีความผิดอะไรออกไปไหนตอนไหนแล้วคนก็ยังจำอะไรอยู่ยังจำว่าเราเคยมีคดีเราเคยนู่นเคยนี่อะไรอยู่แต่พี่น้องลองดูความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเอาละใครเขาจะเรียกเรายังไงก็แล้วแต่นะเพราะอะไรเพราะเขารู้จักอะไรไอ้แผลที่มันเคยถลอกปอกเปลือกมาเนี่ยถึงแม้จะชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อะไรมาแล้วก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ายี่ห้อมันยังมีอยู่ยี่ห้อมันยังมีอยู่แต่พี่น้องนึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอดีตเป็นอะไรว่าที่ชาวนรกพ้นมาแล้วพอไปเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์ใครเขาก็รู้ว่าเนี่ยคือมาเข้าคนสุดท้ายเนี่ยมาเข้าทีหลังเนี่ยแสดงว่าต้องไปอยู่ที่นรกมาก่อนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ต้องการใหเรารู้สึกไม่ดีนี่ดูความเมตตาของอัลลอฮ์เข้าสวรรค์แล้วนะอัลลอฮ์บอกว่าต่อไปนี้พวกเจ้าไม่ต้องไปเรียกเขายะฮันนะมียูนถึงแม้เขาจะเป็นอดีตชาวนรกก็ตามนะถึงแม้เขาจะเป็นอะไรมาก็แล้วแต่มาเข้าทีหลังสวรรค์พวกเจ้าแสดงว่าเขาอาจจะต้องไปอยู่ที่นู่นที่นี่อะไรมาก่อนก็แล้วแต่ไม่ต้องไปคิดอดีตของเขาอัลลอฮ์บอกยังไงอัลลอฮ์บอกกับชาวสวรรค์บอกท่านเลยว่าคนพวกเนี้ยไม่ใช่ยะฮันนะมียูนแล้วนะจริงอยู่เขาเคยเป็นอดีตแต่ตอนเนี้ยเป็นอุตกาอุลญะบาร์เป็นบุคคลซึ่งที่อัลลอฮ์ปลดปล่อยเขาให้อิสระกับเขาให้อภัยโทษกับเขายกโทษให้เขาให้เป็นอะไรครับให้เป็นชาวสวรรค์แล้วฉะนั้นเรากว่าจะไปถึงขั้นนั้นกว่าจะไปถึงจบในสเต็ปนี้ได้เนี่ยเราอย่าเสี่ยงนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นขั้นตอนต่างๆซึ่งมันไม่ได้กินเวลาเพียงแค่เดือน2เดือนสัปดาห์2สัปดาห์แล้วมันไม่ใช่แค่50ปี60ปีเท่ากับชีวิตของเรานะครับ1วันของอาคิเราะห์เท่ากับกี่พันกี่หมื่นปีของดุนยานี้พี่น้องก็ทราบแล้วฉะนั้นอย่าเสี่ยงนะอย่าเสี่ยงงั้นโอกาสนะเราขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีก30กว่าวันจะถึงเดือนรอมฎอนเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าลุ้นอยู่ตอนนี้จะอยู่ถึงหรือเปล่าหรือเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่พรุ่งนี้วิทยุเสียงอิสลามประกาศอินนาลิลลาห์เป็นชื่อของเราไม่มีโอกาสถือศีลอดฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและทำยังไงก็ได้ให้บั้นปลายชีวิตของเรานะครับเป็นบั้นปลายที่อินชาอัลลอฮ์สวัสดิภาพสวัสดิภาพนะไปถึงวันข้างหน้าได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ในหลุมกูโบตไปเลยนะส่วนอัลลอฮ์จะสอบสวนบ้างเล็กน้อยอะไรก็แล้วแต่วันเราตาลาอัลลัมถ้าจะมีฮิซาบมีการสอบสวนถ้าจะมีอาดับก็ขอเพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็ขอให้อยู่ในจำนวนบาปของพระองค์ที่พระองค์ทรงสอบสวนเบาๆฮิซาบัยยะซีรอเพียงเล็กน้อยเพียงเบาๆแล้วถ้าจะลงโทษก็เพียงแค่เบาๆนะครับเพื่อเป็นความยุติธรรมของพระองค์แต่เราอะไรหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากไว้เป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องนะครับในบทคุตบะของบรรสุกนี้อะกูลูฮาซัลกอลวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม